ขออนุญาตนับถอยหลัง5 4 3 2 1เปิดการแข่งขันครับไทยแลนด์ซุปเปอร์ซีรีส์สนามที่5และสนามที่6สนามที่5อยู่ในแม่น้ำโขงพัทยาTo go into the void.
Thank you.
วัสดีครับผมวิทวินสนธิรักษ์นะครับปิ๊ดนะครับนักแข่งในรุ่น Thailand Super Production สังกัดทีมสิงห์ XO Team Eggy นะครับก็มาคราวนี้ก็แข่งขันใน Thailand Super Series Race 5แล้วก็ Race 6นะครับสำหรับ Race 5ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานจบในอันดับที่7ครับก็สตาร์ทจากอันดับที่13นะครับเมื่อวานช่วงเช้าสภาพอากาศเนี่ย เริ่มต้นในการมีฝนนะครับพอครึ่งทางของการแข่งขันเนี่ยก็สนามเริ่มแห้งนะครับก็เลยทำให้ผมใส่ยางเรเดียลไปก็มีปัญหาทำให้รถมีความเร็วช้าลงกว่าคนอื่นที่เขาใส่ยางสลิกครับก็หลักๆก็น่าจะเป็นการเรื่องการเลือกยางที่ผิดนะครับส่วนในเรสที่6เมื่อเช้านี้นะครับก็สภาพอากาศเป็นแบบเมื่อเรสที่5นะครับก็แต่มีฝนที่เม็ดหนาขึ้นก็เลยเลือกใช้ยางเรเดียลเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทจากอันดับที่13ผ่านไปได้ประมาณสตาร์ทไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่7โอเวอร์ออลนะครับแล้วก็วิ่งมาได้2รอบก็กำลังทำอันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เจออุบัติเหตุนะครับช่วงรอบที่3ในบริเวณ 100R ครับก็ทำให้ต้องเสียเวลากลับเข้าพิทเข้ามาแล้วก็แก้ไขในเรื่องของชิ้นส่วนบางส่วนที่ทำความเสียหายต่อตัวรถต่อตัวยางนะครับก็ทำให้เสียเวลาเข้าพิทมาแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ทางทีมก็ช่วยกันนะครับแก้ไขสถานการณ์แล้วก็วิ่งต่อให้จบนะครับก็สำหรับสนามบางแสนนะครับ Thailand Speed Festival ก็เป็นเรสที่7แล้วก็8ของการแข่งขัน Thailand Super Series นะครับปิดถนนเรียบริมชายหาดบางแสนทำการแข่งขันนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้แฟนๆความเร็วแล้วก็คนที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็ยินดีครับยินดีขอเชิญมาชมการแข่งขันครับวันที่22 23ธันวาคมครับขอบคุณครับครับชื่อกันนาทีกุศลีครับขับรถ Mac EG ทีมสิงห์ XO Team Eggy ครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ตามแผนก็คือจบในอันดับที่2ครับในช่วงแรกนี่เราโดนตกไปอยู่ในอันดับที่3เนื่องจากยางที่เราใช้เนี่ยเป็นยางเวทครับก็คือแต่สภาพอากาศเนี่ยมันแท็กมันค่อนข้างที่จะแห้งเลยทำให้ตกไปอยู่ในอันดับ3ครับแต่ก็ทำให้ดีที่สุดครับก็คือไล่ขึ้นมาจนจบอันดับที่2ครับครับแล้วสถานสุดท้ายสถานบางแสนนะครับแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่ไม่กังวลแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากคะแนนสะสมเนี่ยค่อนข้างที่จะนำขาดแล้วก็สถานบางแสนก็เอามันอย่างเดียวแล้วครับก็เอาให้เกมมันสนุกที่สุดนะครับครับทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับThank you on the phone